ธรรมดาโรคไม่จำจริงๆเป็นเรื่องราวของคู่รักที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากๆก็คือคู่ของคุณณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าสาวก NY ปรบมือเลยปรบมือรัวๆค่ะเพราะฝ่ายชายอย่างคุณณเดชน์เนี่ยมีการจัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวโดยการโพสต์รูปคู่นะฮะไม่ได้โพสต์บนโทรศัพท์นะครับโพสต์รูปคู่ขึ้นจอโฆษณากลางเมืองไปเลยจ้าณเดชน์จัดเซอร์ไพรส์ให้กับยาย่าก็ฟินแบบเต็มๆฟินแล้วก็มีข้อความนะฮะว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์โดยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันโดยผู้จัดการของคุณเจมมาก็คือใช่พี่อานะฮะซึ่งพี่อาเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับคุณณเดชน์นะครับเขามีการออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะเขาบอกนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าภาพณเดชน์ยาย่าเนี่ยขึ้นจอทั่วกรุงวันนี้คืออะไรนะฮะไม่มีอะไรมากแค่น้องณเดชน์เซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องยาย่าด้วยการทำโปรเจกต์นี้เองดิวเองคิดเองประสานงานเองแม้กระทั่งผู้จัดการยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่โฆษณาสินค้าใดๆทำด้วยหัวใจล้วนๆ Oh my god แล้วก็มีแฮชแท็กนะครับว่าอารมณ์เดียวกับแฟนคลับเนี่ยซื้อจอเซอร์ไพรส์วันเกิดศิลปินนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กว่าให้ดอกไม้ธรรมดาโรคไม่จำคลายความสงสัยกันนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนค่ะนี่แค่วันวาเลนไทน์นะคะถ้าเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคุณคิดว่าจะใหญ่อลังการขนาดไหนคือคุณณเดชน์เล่นใหญ่ไม่เผื่อปีหน้าเลยนะครับผมรอดูปีหน้าจริงๆอ่ะโอ้ยครับฟินอ่ะเช่นเดียวกันครับเรามาดูทางด้านของคุณยาย่ากันบ้างคุณยาย่าก็มีการลงภาพคู่กับคุณณเดชน์นะฮะในทริปล่องเรือนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบสีชมพูสดใสเลยนะฮะแล้วก็มีข้อความนะครับว่า Happy Valentine Day from us ค่ะนะแล้วก็คุณณเดชน์เนี่ยก็มีการเข้ามาแซวด้วยนะฮะว่าอู้ฮู้โอ้ฮู้โอ้ฮู้โอ้ฮู้ค่าฟินเขาไม่มีคำว่าค่าฟินนะคุณผู้ชมวันนี้นักเติมเองเพราะว่านักฟินมากมากตอนนี้แกก็รู้ว่าคู่นี้เป็นเมนของข้าโอ้รักมากเนาะฟินสุดๆไปเลยเอาให้เป็นแบบว่าวาเลนไทน์ของปี2021เลยแล้วกันเนาะจริงต้องให้เขาจริงๆแหละคุณค่ะ